ตอนนี้ป่าเจ้าหน้าที่มาทานข้าวนะครับก็เป็นรีวิวที่ใหม่นะครับอยู่จังหวัดยโสธรเอ้ยมีหอคอยด้วยนะโอเคแล้วเราก็ได้ที่จอดรถแล้วโอเคเราก็เดินไปที่ร้านเลยจานหนึ่งโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราไปหามุมนะฮะแนวของร้านโอ้ใหญ่โตเนี่ยใหญ่โตมโหฬารเวลคัมเดี๋ยวเรารีวิวร้านหน่อยโอเคบ้านเกิดใหญ่โตมโหฬารเออเจ้าอยู่เนี่ยอาหมุนสวัสดีครับสวัสดีครับมาเคยมานานยังนานแล้วครับผมจะปี24-25โอ้โหมุมไหนบรรยากาศที่แบบดูดีบ้านนะครับแต่ว่ามันเยอะโอเคเอามุมไหนดีแนะนำเดี๋ยวทีมงานที่มาอีก3คนเนี่ยกำลังเดินโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวพาแนะนำไปที่ร้านหน่อยมีเสียงเธอน้องชื่ออะไรครับน้องอะไรนะโอเคสุดหล่อมาอ่ะน้องอาร์ตป่าเจนดี้ไปนั่งมุมไหนของร้านเชิญเชิญเชิญไปสระกลางน้ำเนาะโอเคเอ้าโหนี่เปิดมาปี4-5เหรอโอ้แนวครอบครัวรักจังโอเคเราทำคอนเทนต์มุมนี้เนาะโอเคจะรีวิวร้านหน่อยโอเคอ่ะเราได้ที่นั่งแล้ว2 คน 3 คนเราได้ที่นั่งแล้วอันเป็นนั่งได้เดี๋ยวทางนี้ก็ได้นะครับมา3คนป่ะครับครับครับก็นั่งตรงนี้ก็ได้โอเคมุมนี้แหละสวยแล้วเดี๋ยวเย็นสบายเราดูเมนูนะฮะได้นะนมน้อยไอขอเมนูชุดแบบมีผักเอ๊ะเลือกเลยโอเคมีบรรยากาศสวยงามโอเคอยู่นะก็มาทางแนวครอบครัวแนวครอบครัวนี่บรรยากาศเออทำได้ดีโอเคเราก็ทำคอนเทนต์นะสวยงามตามตองเครื่องเออเพื่อนดู บรรยากาศโอ้ไม่ธรรมดาโอเคตรงนู้นเขากำลังดำนาอยู่เนี่ยดำนากันสดๆเลยครับรสชาติโอ้จะเป็นดำนากันสดๆเลยโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเราอยู่ที่บ้านเกิดเออมุมบรรยากาศสวยงามโอเคคอนเทนต์โดยช่างป่าเจ้าหน้าที่นะโอ้นี่มุมเช็คอินมุมเช็คอินของร้านเออเดินหน่อยเอ้ยโอ้ขึ้นหอคอยเออเราพาเพื่อนๆขึ้นหอคอยแล้วกันขึ้นหอคอยโอเคครับตอนนี้เราอยู่บนหอคอยผมจะส่องได้สวยงามตามท้องเรื่องเออบ้านเกิดร้านบ้านเกิดจังหวัดยโสธรเออสวยงามครับสวยงามบรรยากาศมันเดินเชื่อมกันได้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาThank you.